สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคิมสตอรี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคิมก็กำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองการเดินทางไปเที่ยวในครั้งนี้นะคะคิมไปกับเพื่อนอีก2คนค่ะก็คือเป็นเฟรนด์ทริปนั่นเองค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 5:25 นาทีแล้วค่ะเครื่องของเราเนี่ยจะเทคออฟประมาณ 6:10 นาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาเดินไปเกตแล้วค่ะทุกคนใกล้เวลาจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วค่ะLadies and gentlemen, welcome aboard Chinese Air with Airbus A321 flying visa 1002 Chiang Mai International Airport. The commander of this flight, Captain Jacqueline, first officer, is Adam Lu, the new purser.ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ขิมเอาของอะไรไปเก็บไว้ที่ที่พักหมดแล้วนะกำลังจะเดินไปหาอะไรกินกันค่ะแล้วร้านแรกที่เราจะเปิดประเดิมกันที่เชียงใหม่เลยนั่นก็คือร้านคั่วไก่นิมมานนั่นเองแล้วหลังจากที่เรานั่งเครื่องบินกันมาเหนื่อยๆนะคะทุกคนแต่จริงแล้วคือเรานอนมาเหนื่อยนะเราก็ต้องมาหาอะไรเพิ่มพลังงานกันหน่อยค่ะและการมาเที่ยวต่างถิ่นทั้งทีนะทุกคนการลองอาหารถิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขิมก็จะสั่งเป็นนี่เลยค่ะอาหารเหนือที่ใครๆก็รู้จักนะคะนั่นก็คือข้าวซอยนั่นเองแล้วก็ขิมสั่งมาพร้อมกับสเต๊กหมูสูตรโบราณนะคะแล้วก็น้ำเก๊กฮวยเย็นๆขันนี้นะโหเสิร์ฟมาเป็นขันน่ารักมากแล้วก็คั่วไก่ค่ะทุกคนคั่วไก่ที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคั่วไก่นิมมานเลยนะคะและสีสันเนี่ยก็สวยงามน่าทานมากในส่วนของรสชาตินะคะบอกเลยว่าหลังจากที่ขิมได้ทานแล้วเนี่ยขิมพูดได้คำเดียวเลยว่าอร่อยมากค่ะและการไปเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะขิมไปหลายวันมากและร้านนี้ก็ไม่ใช่ร้านเดียวที่ขิมไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขิมจะทำคลิปนะคะรวบรวมร้านอาหารในเชียงใหม่ไว้นะทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วหลังจากที่ขิมทานข้าวเสร็จนะคะตอนนี้ขิมก็วาร์ปมาอยู่ที่ยิงแล้วค่ะทุกคนซึ่งเป็นร้านคาเฟ่น่ารักในเชียงใหม่นั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่า Egg Day Suite ค่ะซึ่งใครที่จะมาเชียงใหม่นะคะหรือว่าเป็นสายคาเฟ่เนี่ยก็ต้องรู้อยู่บ้างแล้วแหละว่าเชียงใหม่เนี่ยเขามีชื่อเสียงทางด้านคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะมากนะคะซึ่งขิมเองก็เป็นสายคาเฟ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขิมก็จะทำคลิปรวบรวมคาเฟ่ในเชียงใหม่อีกเช่นเคยค่ะยังไงก็ฝากติดตามอีกรอบนะคะทุกคนใครที่สนใจทางด้านคาเฟ่หรือว่าอยากจะไปคาเฟ่ที่เชียงใหม่เนี่ยยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะและการมาร้าน Egg Day Suite ในครั้งนี้นะคะขิมก็สั่งเป็นนี่เลยค่ะคุกกี้ชาเขียวมาร์ชเมลโล่นะคะแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วในส่วนของมุมถ่ายรูปนะคะก็บอกเลยว่าที่ร้านเนี่ยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะคะทุกคนใครที่เป็นสายถ่ายรูปหรือว่าสายคุมโทน IG ขาวๆคลีนๆเนี่ยบอกเลยค่ะว่าร้านนี้อยู่ค่ะต่อไปเราไปดูสถานที่เดินเล่นกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนหลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องกินเป็นหลักนะคะตอนบ่ายเนี่ยขิมก็เลยอยากจะหาที่เดินเล่นสักหน่อยนั่นก็คือตลาดนะคะและตลาดแรกที่ขิมไปก็คือตลาดกาดหน้ามอนั่นเองค่ะโดยตลาดกาดหน้ามอนะคะตั้งอยู่ที่หน้ามอเชียงใหม่เลยนะคะทุกคนก็เป็นตลาดที่นักเรียนนักศึกษานะคะก็จะชอบมาเดินเล่นกันค่ะโดยตลาดกาดหน้ามอนะคะก็จะเหมือนกับตลาดทั่วไปเลยค่ะก็จะมีของน่ารักกุ๊กกิ๊กขายนะคะรวมไปถึงเสื้อผ้านะคะแล้วก็ของใช้ต่างๆค่ะตลาดเนี่ยจะเปิดทุกๆวันนะคะตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มค่ะทุกคนใครมีโอกาสมาเชียงใหม่นะคะก็ลองแวะมาดูได้นะที่ตลาดกาดหน้ามอค่ะ
ค่ะและตลาดที่2ที่ขิมไปนะคะนั่นก็คือตลาดวันนิมมานมาร์เก็ตนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นตลาดสุดท้ายของทริป Day 1ในเชียงใหม่แล้วนะคะโดยตลาดวันนิมมานมาร์เก็ตนะคะก็จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิมมานเลยค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยก็จะมีของมือ1มือ2ต่างๆขายนะคะของกุ๊กกิ๊กน่ารักเสื้อผ้าร้านอาหารต่างๆรวมไปถึงคาเฟ่ค่ะก็เป็นสถานที่ที่ขิมคิดว่าเหมาะจะมาเดินหาของฝากมากๆเลยนะคะเพราะว่าของที่เนี่ยสวยแปลกตานะคะแล้วก็มีหลากหลายมากๆมีให้เลือกเยอะแน่นอนแถมของแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมีสไตล์มากๆด้วยค่ะค่ะทุกคนและหลังจากที่เดินอยู่นานนะคะสุดท้ายก็มาเสียหายที่ร้านเทียนไข่อีกแล้วค่ะอาจเพราะว่าขิมคิดว่านะคะเทียนไข่เนี่ยเป็นของฝากที่เหมาะสมมากนะเพราะว่า1เลยคือหาซื้อได้ง่ายนะคะ2ก็คือแพ็คเกจน่ารักน่าพกพานะ3ก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วยในการผ่อนคลายด้วยนะคะขิมก็เลยชอบซื้อเป็นของฝากบ่อยๆค่ะและนอกจากที่นี่นะคะจะมีการตกแต่งที่สวยงามแล้วนะให้บรรยากาศยุโรปคันทรีหน่อยๆรวมไปถึงมีของต่างๆขายเสื้อผ้าเก๋ๆขายแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ที่นี่เนี่ยน่ามามากๆนะทุกคนนั่นก็คือมุมถ่ายรูปนั่นเองนะคะใครที่มีโอกาสได้มาแถวนิมมานนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่วันนิมมานมาร์เก็ตนะทุกคนเพราะนอกจากจะได้ของฝากกลับไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ภาพสวยๆกลับไปแบบนี้ด้วยค่ะ What a shame you got yourself to blame Don't want to hear what you got to sayค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับทริป Day 1ในเชียงใหม่นะหลังจากนี้ก็ยังมีอีกหลายวันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขิมเข้าไปหลายที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ม่อนแจ่มแม่กำปองนะคะรวมไปถึงคลิปรวมร้านอาหารแล้วก็คลิปรวมคาเฟ่ในเชียงใหม่ด้วยค่ะทุกคนใครสนใจเนี่ยก็สามารถตามไปดูกันได้นะคะหลังจากนี้ก็จะลงเรื่อยๆเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยขิมต้องขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ